ครับซึ่งทางชุดแรกครับทางเทศบาลนะครับโดยทางท่านนายกขึ้นเขือชิงทองเรือยาวประจำปี2566ในปีนี้ก็เชิญได้เลยครับผมสวัสดีครับต้องนับบรรดาอย่าบ้างน้องอย่าบ้างน้องร่วมประชุมในวันนี้ขอเชิญทางองค์การมหาส่วนจังหวัดชุมพรท่านประธานสภาท่านรองนายกสมาชิกสภาไว้วางใจจากพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลบางหมากแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มาวันนี้นั่งใจเป็นก้าวแรกและก็เวทีแรกของจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเวทีที่อยากจะมาทราบปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินของพี่น้องนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ผมเดินหาเสียงมาผมได้ทราบปัญหาเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับและก็ตั้งใจที่จะดำเนินการที่เกี่ยวก้อยเรื่องกฎหมายข้ามาควบคุมแล้วกำจัดสิทธิของพวกเราเพราะงั้นแล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวครับผมเองนั้นพร้อมที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องและพร้อมที่จะดำเนินปัญหาของพี่น้องก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขทีนี้พอหลังทำเรื่องสปอ.และรับปลูกทุเรียนตอนโทษไม่มีปัญหาครับความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกแต่ปัญหาที่เราจะต้องทำให้ได้คือ1ทำยังไงให้พี่น้องประชาชนของเรามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเหมือนกันทุกครอบครัวสารแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับเอกสารสิทธิ์ที่ดินใช้กลไกของสภาใช้กลไกของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะดำเนินการในเรื่องการออกเรื่องขีดเส้นโซนป่าชายเลนใหม่คนที่ออกเส้นโซนหรือว่าออกเรื่องมติมาพูดบอกว่าเขาไม่ได้ดูว่าพื้นที่ของที่นี่คืออะไร4ปีหรือ2ปีครึ่งหรือ3ปีนะครับโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรมันไม่มีอะไรหลักประกันให้พวกเราครับและก็ไม่คิดพี่น้องเป็นเครื่องพิสูจน์ครั้งที่แล้วผมมีโอกาสนำเสนอตัวไม่กี่เดือนพี่น้องจะเลือกผมเป็นตัวแทนของพี่น้องแต่ครั้งนี้พี่น้องเลือกผมไปแล้วเวลาที่เหลือที่จะไปทำหน้าที่ถ้าผมเองทำหน้าที่ไม่ได้และผมเองไม่ได้ทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนคนเกตหนึ่งสมัยหน้าพี่น้องไม่ต้องเลือกครับง่ายๆผมเองก็ไม่มีว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีสปอหนึ่งนั่งเดิมมาอยู่ก่อนแล้วเมื่อ53เนี่ยก็ทางที่ดินทางรัฐบาลก็ได้ประกาศให้ชาวบ้านทั่วประเทศไปออกโฉนดแล้วก็ทางที่ดินก็ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอกรทั้งสองหมู่ทั้งหมู่9ทั้งหมู่ก็ชาวบ้านก็ได้รับใบประกาศแล้วก็ไปออกโฉนดที่อีกแปลงหนึ่งแต่ที่ดินเขาก็บอกว่าไม่สามารถออกได้เพราะเป็นที่ที่พัฒนาไปอยู่แล้วผมก็ได้โต้แย้งว่าทำไมเจ้าหน้าที่ที่ดินนั้นไม่ตรวจสอบไม่มีก่อนที่จะมาแจ้งให้ชาวบ้านได้รับรู้ทำแปลงที่3เขาก็บอกว่าออกไม่ได้แล้วเป็นที่สาธารณประโยชน์ขึ้นมาทั้งที่รายชื่อจากของชาวบ้านเนี่ยก็มีสกอหนึ่งแต่อย่าได้เอาโนนที่รอมันถึงเหมือนกันที่อยู่ร้อนให้เอาชนโหเขาเพราะเธอที่ดีมาเอาสวยมาหลอกชาวบ้านให้รับนอนเราแล้วเดี๋ยวค่อยออกแก้ไขค่อยถังห้าปีห้านะครับก็ผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวผมขอชื่อขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วกันอย่างน้อยๆผมจะชื่อท่านไปอ้างที่สภาบ้างนะครับไม่ทราบคนอื่นมีใครบ้างไหมครับผมอภูก็คือทีนี้ให้ผมทำเรื่องเสนอทำหลักการให้กับที่ส่งความคำสิบรายที่ธนาคมกับ
ตัวพร้อมจะสงวนหรือใจสบายนั้นเป็นผมรู้และทราบปัญหาของพี่น้องมานานพอสมควรนะครับโดยเฉพาะท่านอภิชัยอินทนาคมเคยไปนำเรียนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพวกเรารู้ทุกพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแต่เราไม่มีโอกาสที่จะทำงานตรงนี้ได้ด้วยเหตุผลเราพงเองเวทีปราศัยกับผมอยู่ในเมืองเกือบ20เวทีพงเองได้พูดมาตลอดเวลาว่าเราจะต่อการในระบบของทักษิณเราจะไม่ไปรวมจะไปเดือดไปให้เที่ยวตลอดเวลาเที่ยวจนมีการทานนะครับเที่ยวจนต้องอยู่อย่างนี้นะครับครับนี่ครับก็อย่างที่เราต้องเป็นอะไรI'm not going to do it.